โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สลับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆ นะครับในวิธีของการเลือกกราฟนั่นเองนะครับก็สำหรับส่วนตัวผมเองนะครับผมเป็นเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยแน่นอนว่าการเลือกกราฟเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะไม่สามารถทำกำไรได้ในแต่ละวันแน่เลยนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบการเลือกกราฟนะครับเป็นการขายของหรือการทำธุรกิจนะครับก็เหมือนกับการหาลูกค้านั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราหาลูกค้าไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะขายของหรือว่าทำกำไรได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับหากราฟกันนะฮะว่าเฮ้ยเทคนิคในการหากราฟที่ดีๆเลยเนี่ยเพื่อที่แบบว่าเราจะเอาไว้ใช้เทรดในเทคนิคของเรานะครับเราควรจะหากราฟยังไงดีถ้าเกิดว่าเอ้ยในวันที่แบบกราฟมันเหวี่ยงๆเหมือนทุกวันนี้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะหากราฟเนี่ยควรหายังไงดีนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบให้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกำลังเป็นคนหนึ่งนะฮะที่กำลังเจอกับปัญหาที่ณช่วงนี้เนี่ยกราฟกำลังเหวี่ยงอยู่หรือว่าในช่วงนี้เพื่อนๆกำลังเทรดอยู่เนี่ยกราฟมันเหวี่ยงๆนะครับไม่รู้แบบจะหากราฟที่เทรดได้ตามเทคนิคของเราเนี่ยยังไงดีนะครับวิธีหากราฟง่ายๆนะครับจะมีอยู่2รูปแบบนะครับ1เนี่ยก็คือใครที่เทรดในรูปแบบของตามเทรนด์นะครับให้เปลี่ยนไปดูแรงของกราฟแทนนะครับ2ใครที่เทรดตามแนวของกราฟนะครับเช่นแนวรับแนวต้านนะครับให้เปลี่ยนไปดูรูปแบบการกลับตัวของกราฟแทนนะครับวิธีดูมันมีอยู่2แบบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบแรกให้เพื่อนๆฟังก่อนนะฮะว่าเฮ้ยแบบแรกเนี่ยวิธีการดูแรงมันดูยังไงนะครับสำหรับวิธีการดูแรงของกราฟนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับแทบไม่ต่างกับการดูเทรนด์เลยนะครับก็ณปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟมันกำลังวิ่งเฉียงไปในทิศทางไหนนะครับอย่างอันนี้เนี่ยกราฟมันกำลังวิ่งเฉียงลงใช่ไหมครับก็แปลว่าแรงหลักของกราฟณตอนนี้เนี่ยก็คือแรงในการวิ่งลงนั่นเองนะครับและแปลว่าตอนนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งลงได้มากกว่าจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟมันกำลังวิ่งเฉียงขึ้นนะครับเดี๋ยวหากราฟนี่แบบนี้นะครับสมมติว่ากราฟมันกำลังวิ่งเฉียงขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าแรงหลักณปัจจุบันของกราฟเนี่ยก็คือแรงในการวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและแปลว่าณตอนนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นได้มากกว่าจะวิ่งลงนั่นเองนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเฉียงขึ้นเนี่ยแรงหลักของกราฟก็คือเป็นแรงในการวิ่งขึ้นเป็นหลักนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเฉียงลงนะครับแรงหลักของกราฟก็คือแรงในการวิ่งลงนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเทรดในตอนที่กราฟมีแรงในการวิ่งขึ้นและแรงในการวิ่งลงแบบเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสชนะสูงนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดมาเจอกราฟแบบนี้นะครับนี่เราเปิดมาเจอกราฟที่แบบมันไม่ได้วิ่งเฉียงมันนี้ที่ทางใดที่ทางหนึ่งเลยนะครับมันแบบวิ่งเรียบๆแบบนี้นะฮะคำถามคือเฮ้ยแบบนี้เนี่ยแรงมันจะไปในทิศทางไหนนะครับอันนี้เนี่ยแรงมันจะค่อนข้างบอกได้ยากนะครับหรือที่เราเรียกว่ามันคือช่วงผันผวนหรือช่วงพักราคาของกราฟนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยแรงของกราฟเนี่ยจะมีอยู่เท่ากันนะครับก็คือแรงซื้อกับแรงขายแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นและแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมันมีอยู่เท่ากันนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าแรงขายมันมากกว่าเนี่ยกราฟมันก็จะวิ่งลงหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมันมากกว่านะมันก็จะทำให้กราฟวิ่งลงแต่กลับกันถ้าเกิดแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมันมีมากกว่ามันก็จะทำให้กราฟวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเจอกราฟแบบนี้ก็แปลว่าแรงซื้อกับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นกับแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมันมีเท่ากันนั่นเองนะครับมันเลยทำให้กราฟวิ่งเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเราเจอกราฟที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกแรงได้นะครับว่าเฮ้ยแรงที่ชัดเจนนะตอนนี้เนี่ยคือแรงที่กราฟกำลังจะวิ่งขึ้นหรือกำลังจะวิ่งลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเจอกราฟแบบนี้ก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดครับมันดูแรงไม่ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะก็สำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยผมยังไม่เข้าใจในเรื่องของการดูแรงอันนี้อะไรอย่างนี้ก็แนะนำให้ฝึกบ่อยๆนะครับแต่หัวใจหลักเลยนะครับก็คือเราดูการวิ่งของกราฟนะครับถ้ากราฟวิ่งเฉียงขึ้นก็แปลว่าณปัจจุบันนะครับแรงหลักของกราฟเนี่ยก็คือแรงในการวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับกับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเฉียงลงนะครับก็แปลว่าแรงหลักของกราฟก็คือแรงในการวิ่งลงนั่นเองนะครับมีอยู่เท่านี้เลยนะครับแต่ถ้าเราเจอกราฟไซด์เวย์แบบนี้นะครับหรือกราฟเวียงๆแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเทรดนะครับเพราะว่าแรงมันไม่ชัดเจนนั่นเองนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนก็จะบอกใช่ไหมว่าเฮ้ยพี่มาร์กก็พี่เป็นเทรดเดอร์อาชีพนี่พี่เทรดมานานแล้วพี่ก็เลยทำได้นะครับแต่บอกก่อนว่าผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นมาจากการไม่รู้เหมือนกันนะครับก็แนะนำว่าใครที่แบบเริ่มต้นมาจากการไม่รู้พอๆกันกับผมเลยทุกคนก็ทำได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผมทำได้เพราะผมเก่งไม่ใช่นะครับผมก็ผ่านจุดที่ไม่เก่งมาก่อนเหมือนกันแต่ผมก็หมั่นฝึกฝนหมั่นเรียนรู้นะครับจนผมขึ้นมาเป็นเทรดเดอร์อาชีพได้อย่างที่ทุกคนเห็นนี้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีแรกนะครับวิธีของการดูแรงของกราฟนั่นเองนะครับก็หลักๆแค่ดูการวิ่งของกราฟเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์ด้วย
ยนะครับถ้าเราดูบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มวิเคราะห์ออกนะฮะว่าแรงของกราฟเนี่ยมันวิ่งไปในทิศทางไหนได้ชัดเจนนี่ก็คือวิธีดูแบบแรกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยง่ายนะครับค่อนข้างง่ายแต่แบบที่2นะครับก็คือการดูจุดกลับตัวนั่นเองนะครับจุดกลับตัวเนี่ยถ้าใครเรียนเรื่องไพ่แอคชั่นมาอันนี้ทุกคนน่าจะดูกันออกอยู่แล้วดูกันเป็นอยู่แล้วนะฮะหรือใครที่แบบเทรดด้วยเทคนิคแนวรับแนวต้านอยู่ก็น่าจะดูกันเป็นอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ยังมือใหม่อยู่เลยนะครับยังดูไม่เป็นไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเทรดยังไงดีจะดูยังไงดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีดูจุดกลับตัวง่ายๆให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็สำหรับวิธีดูจุดกลับตัวง่ายๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมจะใช้อยู่เป็นประจำเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ากราฟณตอนนั้นนะครับณช่วงราคาปัจจุบันที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นะครับเขาได้มีการเนี่ยวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับถ้าในกรณีที่เขาวิ่งขึ้นไปสูงมากแล้วเนี่ยเราก็สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าอีกสักพักเขาควรจะโน้มตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับหรืออีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับนี่คือวิธีดูของผมนะฮะถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปสูงๆเนี่ยก็แปลว่าอีกสักพักกราฟก็ใกล้จะกลับตัวลงนะครับผมก็จะรอนะฮะรอจนกว่าเขาจะเกิดสัญญาณการกลับตัวลงนะครับสัญญาณการกลับตัวลงดูยังไงนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากในระดับนึงนะครับก่อนที่เขาจะกลับตัวลงเนี่ยกราฟจะไปค้างนะครับอารมณ์แบบวิ่งขึ้นไปค้างเนี่ยอยู่ข้างบนแป๊บนึงนะครับวิธีดูยังไงนะครับมันจะมีกราฟอยู่ประมาณแท่ง2แท่งนะครับที่แบบมันวิ่งเสมอกันอยู่ก็คือจุดสูงสุดของกราฟแต่ละแท่งเนี่ยมันจะวิ่งเสมอกันอยู่นะครับซึ่งถ้าในตัวอย่างนะครับก็คือกราฟ2แท่งนี้นะครับที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่นี่นะฮะอันนี้เนี่ยจุดสูงสุดมันไม่ได้เสมอกันเท่าไหร่นะครับแต่กราฟแท่งนี้เนี่ยมันปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับแล้วก็มีไส้เทียนลงมาได้ค่อนข้างยาวมากนะครับก็เป็นสัญญาณว่าณตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยเข้ามามีผลกับกราฟณคู่นี้แล้วนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยกราฟแท่งนี้คงไม่สามารถที่จะวิ่งลงมาได้ถึงขนาดนี้แน่นอนนั่นเองนะครับก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับของจุดกลับตัวนั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับเมื่อเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็ลองกลับมาคิดดูนะครับกราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วเกิดสัญญาณการกลับตัวก็แปลว่าอีกสักพักอาจจะกลับตัวลงได้นะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าอีกสักพักกราฟจะกลับตัวลงก็ไปใช้เทคนิคของเราเลยครับว่าเฮ้ยเทคนิคที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยมันเข้ากับไอ้เจ้าตัวที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงตอนนี้ไหมนะครับอย่างผมก็รอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกมาตัดลงนะช่วงที่กราฟเกิดสัญญาณการกลับตัวลงตรงนี้พอดีก็แปลว่าณช่วงนี้เนี่ยโอกาสจะกลับตัวลงก็จะมีอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับถ้าเทรดลงไปก็จะมีโอกาสชนะอยู่สูงนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการดูจุดกลับตัวแบบแรกนะครับเป็นกลับตัวลงนะครับเดี๋ยวต่อไปจะให้ดูจุดกลับตัวขึ้นนะครับจุดกลับตัวขึ้นเนี่ยก็จะตรงกันข้ามกับกลับตัวลงเลยนะครับก็คือรอให้กราฟวิ่งลงไปได้ค่อนข้างลึกมากพอสมควรในระดับนึงนะครับเอาตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้เห็นไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวเอาที่ชัดๆแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็สำหรับการดูการกลับตัวขึ้นของกราฟนะครับจะเหมือนกับการดูการกลับตัวลงของกราฟเลยนะครับแค่ทำตรงกันข้ามเท่านั้นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นกราฟโน้มตัวลงไปค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับอย่างในกราฟที่ผมดูตอนนี้นะครับเขาก็ได้โน้มตัวลงมาลึกมากเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วกราฟก็เกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นด้วยนะครับในกราฟแท่งนี้นะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็คือสังเกตจากที่กราฟแท่งนี้เนี่ยได้มีการวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแปลว่าตอนนี้แรงในการวิ่งขึ้นนะครับหรือว่าแรงซื้อเนี่ยเข้ามากระทำกับกราฟแล้วนะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้เองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นสโตคาสติกนะครับตามเทคนิคของผมเนาะก็ได้มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าโอกาสจะกลับตัวขึ้นตรงนี้นะครับก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่หรือว่าอีกสักพักเนี่ยเห็นชัดเจนว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นก็กดเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับโอกาสชนะมันก็จะสูงนะครับประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูจุดกลับตัวง่ายๆนะครับสำหรับกราฟณช่วงนี้ที่มันค่อนข้างจะเหวี่ยงนั่นเองนะครับวิธีการดูจุดกลับตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นแบบง่ายนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแบบง่ายนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะใช้ได้ผลค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับวิธีดูจุดกลับตัวเนาะก็ถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราเห็นว่ากราฟได้ทำการวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็อาจจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับและถ้าเกิดสัญญาณการกลับตัวลงนะครับเป็นแท่งนึงเนาะที่มีแรงขายเข้ามากระทำนะครับหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยเข้ามากระทำแบบเห็นได้ชัดเจนนะครับก็เช่นยกตัวอย่างเช่นกราฟแท่งนี้เนาะที่แบบโดนแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับผลักลงมาถึงนี่เลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าปัจจุบันเนี่ยที่กราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากๆนี้ก็
อาจจะถึงช่วงที่เขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญที่ช่วยบอกว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้ากราฟกลับตัวขึ้นนะครับก็คือเราจะรอดูนะฮะว่าณช่วงนั้นเนี่ยที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับกราฟได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วหรือยังนะครับถ้าลงมาลึกมากแล้วแล้วเกิดกราฟที่เป็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกหรือว่าเทคนิคที่เราใช้เนี่ยก็กำลังบอกว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นในช่วงนี้พอดีนะครับก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับก็กดเทรดขึ้นได้นะครับนี่เลยนะฮะก็คือวิธีการดูจุดกลับตัวของกราฟนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นวิธีนะครับที่ใช้ในการหากราฟนะครับเพื่อที่เราจะเอาไว้ใช้ในการเทรดนั่นเองนะครับก็วันนี้มี2หัวข้อนะครับที่จะมาแชร์กัน1นะฮะก็คือการดูแรงเนาะการดูแรงก็คือดูจากการวิ่งของกราฟนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟวิ่งเฉียงไปในทิศทางไหนนะครับถ้ากราฟวิ่งเฉียงขึ้นก็แปลว่าแรงหลักของกราฟเนี่ยก็คือแรงในการวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่ากราฟกำลังวิ่งเฉียงลงนะครับก็แปลว่าแรงหลักของกราฟณปัจจุบันนี้ก็คือแรงในการวิ่งลงนั่นเองนะครับส่วนจุดกลับตัวนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นกราฟโน้มตัวลงไปค่อนข้างลึกมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับและถ้ายิ่งช่วงนั้นเนี่ยมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นแล้วเทคนิคของเราก็กำลังบ่งบอกว่ากราฟณช่วงนั้นเนี่ยก็ใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วด้วยนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าโอกาสจะกลับตัวขึ้นก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะฮะแต่กลับกันถ้าเกิดว่ากราฟณช่วงนั้นเนี่ยวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยก็ใกล้ช่วงที่จะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดสัญญาณการกลับตัวลงแล้วเทคนิคที่เราใช้นะครับก็บ่งบอกว่ากราฟณช่วงนั้นเนี่ยก็ใกล้ช่วงจะกลับตัวลงแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าณช่วงนั้นเนี่ยกราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงอยู่ค่อนข้างสูงมากเลยนั่นเองนะครับโอเคผมนี่เลยนะฮะก็คือวิธีการหากราฟนะครับทั้ง2รูปแบบนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังประสบปัญหากับณตอนนี้นะครับที่กราฟกำลังวิ่งเวียงๆอยู่นั่นเองนะครับก็เป็นปัญหาให้ใครหลายๆคนมากเลยด้วยนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยต้องลดการเทรดลงเพราะว่ากราฟมันค่อนข้างเหวี่ยงมากเลยนั่นเองนะครับก็หวังว่าวิธีการหากราฟนี้นะครับจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเราจะได้ทำให้การเทรดของเราเนี่ยเทรดได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะทำกำไรได้เนี่ยก็จะมีอยู่สูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้นะครับหรือว่ามาสอนเทรดแบบนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถกดติดตามช่อง YouTube ของผมไว้ได้เลยนะครับโดยการกด Subscribe ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบกันนั่นเองนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าสนใจนะครับอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดคลิกที่นี่นั่นเองนะครับก็สิทธิพิเศษนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมนะครับก็คือจะได้รับคำปรึกษาแล้วก็เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากผมที่เป็นเทรดเดอร์อาชีพฟรีเลยนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คนราธิปหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะฮะและหวังว่าคลิปนี้จะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการลงทุนนะครับI ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah